วันนี้จะเป็นการเล่นเกมฟีฟ่า22ที่ยากที่สุดในชีวิตของผมเพราะผมต้องเจอกับระดับเทพตัวโปรของจริงเรามาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดจากการเล่นเกมในวันนี้ได้หรือไม่สวยแล้วกูส่งไหมส่งไหมผมว่าส่งนะผมว่าส่งนะผมว่าส่งนะส่งนะคุณท่านลองไม่ได้สวัสดีครับTT Enjoyครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมไม่การันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่ 1,499 บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาอีกแล้วครับสำหรับการดวลเกมฟีฟ่านะโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ผมมาตื่นเต้นนะตื่นเต้นสุดๆเลยครั้งที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสได้เล่นกับเกมเองนะครับผมแล้วก็ชนะครับแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าเกมอ่ะคือก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่วันนี้บอกเลยว่าเป็นเทพฟีฟ่าของจริงคือเซียนฟีฟ่าของจริงนะครับนั่นก็คือแอมโฮโลฉันกวงนั่นเองคือเพจนี้คือช่องนี้นี่คือแบบของจริงนะครับนั่นก็คือคุณตุนนั่นเองนะอ่ะก่อนรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปวางแผนกันก่อนสวัสดีครับผมตุนนะครับจากช่องแอมโฮโลฉันกวงนะครับเอาจริงๆวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะมีโอกาสได้เล่นกับพี่ก๊อฟอ่ะนะครับยังไงพี่ก๊อฟอ่ะอย่าโหดกับผมมากนะครับอย่ายิงผมเยอะนะครับเห็นใจผมหน่อยนะแต่เดี๋ยวผมว่าเราอ่ะอย่าช้าเลยดีกว่าครับเดี๋ยวลองไปดูที่ทีมของผมกันก่อนเลยนะคือโหมดของการเล่นแล้ววันนี้ก็คือเราจะเล่นทีมจากฟุตแชมป์ของเรานะก็คือว่าเป็นทีมที่เหมือนแบบฟุตอ่ะที่แบบเปิดการนักเตะหรืออะไรนักเตะมันก็จะเก่งๆแล้วก็มันเป็นทีมที่เราอยากได้ใครเราชอบคนไหนอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวผู้เล่นนั้นมาเล่นได้นะครับผมทีมของผมตอนนี้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแบบที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะแผนที่ผมใช้เนี่ยตอนนี้จะเป็น 4-3-3 นะครับแต่ว่าตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะทีมของผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ก็คือโกนะครับผมเป็นคาซิยาสผมได้ตัวตำนานคาซิยาสมากองหลังอ่ะผมเล่นระบบ352นะก็คือมีราฟาเอลวาลานมีเวอร์จินฟันไดท์แล้วก็ด้านขวาเป็นคริสเตนเซ่นของเชลซีนะครับผมส่วนปีขวาสุดเนี่ยก็คือเป็นโมซาร่าปีซ้ายก็จะเป็นเดียโก้โจต้านะครับผมคู่กองกลางก็คือเป็นดีแคนไลท์ตัวนี้ที่ผมชอบมากจับเควินเดอร์บอยนะครับขยับขึ้นมาเป็นกองกลางคนลุกเนี่ยก็คือเป็นบูโน่เฟนเดสส่วนกองหน้าก็คือเป็นฟิลโฟเดนกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผ มตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยนะครับแผนที่ผมใช้จริงๆเลยเนี่ยจะเป็น 4-2-2-2 แบบนี้นะครับก็คือจะมีมิดฟิลด์ทั้งหมด4คนเลยนะเอ็มบัปเป้เนี่ยจะยืนเป็นกองหน้าคู่กับเนย์มาร์จูเนียร์นะครับแล้วก็มีการินชากับเดลเปียโรเนี่ยคอยสนับสนุนเขาทั้ง2คนอีกทีนึงโจนาธานคลาวส์กับเจ้ากันเซโลเนี่ยครับจะเป็นแบ็คที่คอยวิ่งเติมขึ้นไปข้างหน้าอีกทีนึงนะครับแล้วก็มีเควินเดอร์บรอยกับไมเติลโอเคนดูซี่เนี่ยที่จะคอยสนับสนุนทั้งเกมรับเกมรุกอีกทีนึงส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยก็จะเป็นราฟาเอลวาลานนะครับกับพาสเนลคิมเพมเบ้นะแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นดาวิดเดเกอานะครับผมการดีเฟนส์อ่ะผมจะเลือกบาลานแล้วก็ปรับให้มันลงมาหน่อยแต่ว่าการบุกอ่ะผมจะเลือกแบบฟาสต์บิวอัพเลยฟาสต์แบบเร็วๆแล้วก็ส่งแบบตรงๆนะครับผมก็มีประมาณนี้ฟอร์เมชั่นที่ผมใช้อยู่ประจำโอเคครับในส่วนของคัสตอมแท็กติกนะแผนที่ผมใช้เป็นหลักเลยนะครับจะเป็น 4-2-2-2 นะครับ defensive style เนี่ยจะเป็นบาลานซ์นะครับส่วนวิดเนี่ยจะเซตไว้แค่47เองนะครับก็คือกองหลังเราเนี่ยจะไม่ได้แบบยืนถังกว้างอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนแผงเกมรับของเราเนี่ยนะครับจะดันค่อนข้างสูงเลยนะจะเซตเอาไว้ที่72เลยนะครับแล้วก็ build up play เนี่ยบาลานซ์นะแล้วก็ chance creation นะครับผมจะเซตเป็น direct passing เอาไว้นะครับก็คือจะพยายามแบบให้กองหน้าผมวิ่งกดดันพี่ก๊อฟให้เต็มที่เลยนะคือเอาจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะจะให้เขาบุกผมบอกงี้แล้วกันผมจะให้เขาบุกมาแล้วผมจะสวนกลับแบบเร็วๆเลยผมจะไม่ใช้จังหวะเยอะผมใช้จังหวะให้น้อยที่สุดการสวนกลับจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมอันนี้แผนของผมนะจะไม่ค่อย
ไม่ค่อยเน้นคองบอลคือจะสวนกลับเร็วประมาณนี้เลยนะครับทีมผมในตอนนี้นะยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมอีกทีนึงนะครับดูถึงตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกทีนึงแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องคุณตูนด้วยนะครับแอมฮอลโลฉันกลัวนะคือเป็นช่องที่เกี่ยวกับฟีฟ่าที่มีผลงานดีๆมากมายเลยนะอ่ะโอเคครับผมตอนนี้คุณตูนก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับโอเคครับผมมาพร้อมแล้วครับลุยครับไปลุยเดี๋ยวเปียโนครับไปครับคลาวส์จากที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเดี๋ยวเราต้องทำตามแผนที่เราวางเอ็นดูซี่ครับเรียบร้อยเปิบเห็นมาเห็นสร้างว่างครับใจเย็นใจเย็นเอ้ยเปลี่ยนแบงค์อีกทีนึงฮะเอ้ยคืนหลังอีกทีนึงครับอันนี้คือเดบอยจาวคานเซโลไอ้ตัวนี้น่ากลัวโหจ่อยากมากเลยครับพี่น่ากลัวอ้าโอ้คาซิยาคาซิยาคาซิยาThat is brilliant เดบิโลครับเฮ้ยโอ้โหแข็งขนาดนั้นเลยอ่ะกระแทกติวเลยเดบอยครับฮาลานล้ำหน้าป่ะล้ำหน้าล้ำหน้าโอ้โหจานมันล้ำหน้าฮาลานไม่ล้ำครับเดบอยไปตามแผนนะครับตามแผนเราโอ้โหอยู่กันแน่โอ้โหไปแล้วจ้าซาร่าซาร่าอุ้ยโอ้โหคอนเทโลเก็บไว้ได้ไอคอนเทโลนี่มันเป็นตัวที่ไม่เหมือนตัวจริงเลยเอาตรงในเกมมันโคตรโหดจริงครับ AI เก่งมากไม่ได้ไม่ได้แต่นี้เราต้องเฮ้ยข้ามอีกฝั่งนึงเฮ้ยมือผมเปียกมากเลยเนี่ยปล่อยเขาบุกแล้วปล่อยเขาบุกครับเราแข่งของเราไปที่คลาวสิทีนึงกาลินชาครับเอ็นดูซี่ไอ้ยะช่องแล้วครับกาลินชาล็อกติดครับเฮ้ยฝั่งที่กอล์ฟแน่นมากครับโอ้โหวาลานครับเราขึงได้ฮะเราต้องขึงครับโอเคเดอะบอยครับหลังที่ก๊อกแน่นจริงครับโอ้โหไอ้เดี๋ยวพร้อยครับเดินมาใหม่ระบอโอเคเลยนิ่ง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 เส้นเส้นเอาละทีนี้เราได้จังหวะแล้วครับผมไปโอ้โหบ้าเอ้ยส่งอะไรเนี่ยนี่คือวันนี้เราจะได้เห็นหน้าโกเขาไหมเนี่ยเอาครับโอ้โหของบอลคนนี้เราต้องถึงไว้ก่อนนะสวยละเอ็มโอเคไปวาลานครับไปเฮ้ยโอ้จานล้ำหน้าครับโอ้จานลูกนี้ผมเห็นที่แรกผมก็ไม่รู้ว่ามันล้ำนะโอ้โหแอนเซโลครับบอกเลยทีมคุณตัวนี้โคตรขึงที่หนึ่งโคตรขึงเดอะเซโลครับเดอะบอยโอ้บอลโดนได้ครับโดนแล้วครับผมเนมาแล้วแน่ลูกนี้พลาดไปนิดนึงคือพลาดไปนึงเนมานี่คือสอดขึ้นมาพอดีแล้วก็ช่องหลังผมตามไม่ทันนี่เดี๋ยวดูจังหวะเข้าช้าครับนี่โอ้โหยิงตามน้ำโคตรสวยเข้ากลางดีมากเลยนี่โคตรสวยไม่เป็นไรเราต้องนาทีที่20ผมโดนไปแล้วครับ1เมตรตายนำแล้วครับพวกเราโรนัลโดครับลาล่าลาล่าผมเห็นเฮ้ยก็จะจ่ายลงมาข้างล่างนะฮะตัดบอลไม่ได้ครับคาลินชาเอาซับไอ้ยะเดี๋ยวเปโลไอ้ยหืมเห็นครับท่านอีกทีนึงฮะเดี๋ยวเปโลครับกาลินชาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปดิสวนดิโอ้โชต้านี่น่ากลัวครับจริงปั๊บโอ้โหมันดันไปเข้าตัวกองหลังที่ส่งไม่ดีโอเดนก็น่ากลัวนะฮะไปมาแล้วพี่ก๊อฟหลุดมาแล้วปั๊บโอ้โหเด็กแข็งใช่เดี๋ยวเอาอยู่ครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าประสบความสำเร็จผมได้เห็นหน้าโกเขาแล้วนะไอ้ยาข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเลยครับคาเซโลมาที่ชิมเพิ่มเบ้อีกทีนึงคือเขาขึ้นมาแบบขึงบอลแบบเน้นคองบอลแล้วก็คองบอลดีด้วยนะ
ทงบอลดีด้วยดูซี่ครับเออเดี๋ยวเอ็มบัปเป้ไอ้ยี่ไม่ถึงได้เดี๋ยวไปสวนดิสวนดิสวนดิช้าไปจังหวะนึงครับสวนดิสวนดิโรนัลโดครับโอ้โหไม่กล้าไม่เตรียมแต่โดนปังวิโรนัลโดด้วยเด็กแอร์เด็กแอร์เอาอยู่ครับเทพเด็กแอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากลับไปตั้งรับก่อนชิมเพิ่มเบ้ครับมาใหม่เรียบร้อยเอ้ยคลาวส์ครับดูสิเนี่ยหลายๆคนอาจจะจำได้เอาไปเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งคุยอย่าพึ่งคุยไปดิไปดิไปไวกว่าโอ้โหอ้าวชิมครับวาลันอุ้ยอุ้ยวาลันคนโอ้โหเด้งเลยโอเคครับคาเซโร่เคนเดอร์บรอยเนี่ยหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครั้งที่แล้วที่ผมเล่นกับเกมอ่ะบางมันคือแคเรียโหมดแต่ว่าอันนี้คือฟุตแคมป์คือแม่งโคตรโหดอ่ะผมบอกให้แต่ละคนอ่ะการเล่นรูปแบบมันเลยดูแบบคาเซโร่เอ้ยไอ้ย่าไม่กดเข้าดูสิเอ้ยแล้วข้างครับโอเคไป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 เห็นแล้วครับเห็นโรนัลโดวิ่งแล้วครับเขาไม่ใช่โรนัลโดโอ้โหไม่ได้เลยช้าช้าพุ่งเสร็จเลยครับเดียวเอ้ยโดนสวนมาครับเฮ้ยจังหวะเดียวไปซาร่าเฮ้ยครับโอ้โหคอนเซโลสวยแล้วกูสวัสดีสวยแล้วสวยแล้วโอเคโอเคเขาออกไปก่อนหูสี่สามวันนี้เดียวปีโลฟอร์มผมไม่มาเลยนะยังตึงบอกเลยตึงครับไปแล้วเดี๋ยวเพราะเฮ้ยโอชาร์ดลูกพ่อนะเนี่ยลูกพ่อหรือเปล่าโอ้โหตัวสุดท้ายด้วยลูกพ่อหรือเปล่าโอ้ไม่แทงโดนแค่เหลืองโอ้โหไหลชนไหลนะครับเนี่ยเรามาดูเรามาลุ้นกันครับลูกโทษไหมดูโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยฟาวแน่นอนโอ้โหไม่ใช่ลูกโทษแล้วบอกตรงๆผมเป็นคนยิงฟรีคิกไม่เป็นงามไส้งามไส้ยัดเลยแล้วกันครับรับไปเลยโอ้จะโดนเด็กแค่ฮ่าเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหเหนียวจริงเหนียวจริงก็คือเอายังค้ำเสียดายนะเสียดายนะถือว่าถือว่าเป็นครึ่งแรกที่เอ้าโคตรมันโคตรมันโหขมขนลุกเลยตึงตึงเลยบอกเลยว่าตึงตึงมาครึ่งหลังเรามาดูสถิติกันครับผมเห็นไหมที่ผมบอกเลยผมแทบครองบอลไม่ได้เลย 28% เท่านั้นในการครองบอลของผมแต่ผมยิงได้5แต่ไม่เป็นไรครึ่งหลังเราแอบเก็บไม้ตายไว้อยู่เราสู้ด้วยชุดนี้อยู่เพราะตัวสำรองเราไม่มีดีเรามีดีแค่นี้ดูโชต้านักโคมากครับโอช่าไม่ถึงเอวาลันสวยครับคลาวส์คาลินชาครับคาลินชาเอ้ยไปแล้วไปแล้วว้าวเอ้ยหัวมั่วเออถึงไหมโอเคโต้กลับครับโต้กลับเราต้องโต้กลับฟึ๊บโอเดนไปครับใจเย็นคุยก่อนเห็นช่องโอ้โหไม่ถึงเอาได้ครับสวยเบสครับไลท์ไลท์ไอ้ลำหน้านะครับอื้อว้าวโอ้โหลำหน้าครับลำไหมลำหน้าลำหน้าลำหน้าเฮ้ยยังแค่เม็ดเดียวอยู่ยังแค่เม็ดเดียวอยู่ยังแค่เม็ดเดียวอยู่เฮ้ยมันต้องมีวันของเราดิไปเดี๋ยวคาร์เซโร่ตัดบอลไม่ได้ครับเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยวันนี้เสียชื่อเดอะบอยครับเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะวะปุ๊บครับโอ้โหจ่ายเข้าขาเขาเลยไรบ้าบอโอ้โหแล้วเขานักวิ่งด้วยนะครับคาลินชามาวาลานเฮ้ยกลางลุ้นเฮ้ยโอ้โหคาสิยาเราโคตรเหนียวหวังแล้วเฮ้ยคาเซโร่ครับ
ไปอื้อหือโตไม่ได้เลยอ่ะวาลาน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 มึงอยู่มึงอยู่ตรงที่เดิมมึงเดียวเดียวฟุ๊บโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะเขาตัดไม่ได้เท่ากันแล้วคือเขายืนแน่นมากตัวยืนแน่นมันทำให้การจ่ายบอลโคตรยากเลยชิบหายแล้วฟันได้ครับเบสครับไอ้ยาไลท์ไลท์ช่วยหน่อยโอเคโรนัลโดไม่ใช่ทีมเร็วไม่ได้เห็นตัวบอลครับโอ้ยช้าสวยครับวาลานโอ้โหเห็นดูซิครับโอ้โหปึ๊บมันโคตรเร็วตายแล้วตายแล้วอ้าวโคตรเหนียวมาโคตรเหนียวมากครับโคตรเหนียวบอกตรงเลยโคตรเหนียวถึงชาครับกลางโอเคเขาขาเซนเตอร์โอเคเฮ้ยโอ้โหเกือบแตกต้มแล้วกูเกือบแล้วโอ้ยเอาจริงนะทั้งเกมอะผมขอทีเดียวเลยนะเนี่ยเอาจริงรูปแบบเกมนี่คือขอแค่ทีเดียวอะเอ้ยล้ำอะไม่ล้ำโอเคไม่ล้ำครับดักไว้ได้ครับคิมเบอร์ลูกเก่งโอ้โหเหนียวจริงเว้ยสวยครับครับเจเกียร์เหนียวจริงเหนียวจริงครับคลาวส์ไอ้ยาไปละไปละโอ้โหช่องนี้ครับเป็นไงเกมนี้โอเควาลานเอาละมาผมว่าวาลานแน่นอนได้เวลาตัวทีเด็ดผมลงมาแล้วซองฮงบินไอ้หนุ่มตีแล้วผมก็ได้ปรับแผนนิดหน่อยนะครับผมโอ้คาซิยันอีกแล้วคาซิยันโคตรเทพอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาลินชาครับปึ๊บนิ่งก่อนนิ่งก่อนอย่าพูดอย่าพูดพูดคือแผนนี้ที่ผมเล่นนะถ้าเกิดโดนโดนเลยนะแต่ถ้าเกิดได้คืนมันจะได้คืนได้ดีมากอ่ะมาลุ้นกันโหโคตรเร็วโอ้โหโคตรเร็วส่งไหมส่งไหมกลางไอ้ย่าโอเคไปเข้าขาตัวที่ยิงไม่ค่อยดีจริงจริงแมนออฟเดอะแมตช์ต้องให้สกิลยาผมอ่ะครับเคนดูซี่มาอีกทีนึงครับปึ๊บปึ๊บไปโอ้โหแม่งเข้าโอ้ยแย่เอาเอ้ยไปดิปึ๊บโรนัลโดโอ้โหไม่ได้เลยของเราปลุกไม่ขึ้นเลยเว้ยไปดิบี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 สวยแล้วสวยแล้วกลับมาก่อนเดี๋ยววิ่งทันกลับมาก่อนเดี๋ยววิ่งทันเออไปครับเดี๋ยวบอยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวบอยเดี๋ยวบอยขึ้นหน่อยโคตรคล่องไอ้บีบีอันเซโลครับสวนโอ้โหไม่ได้สวนไป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 ดีวะนะครับหนังตัวไกลครับโอ้โหเขาดีกันดีมากเลยอ่ะกันเซโลพี่พี่ได้ไหมพี่ติชาโอ้ไปเลยกันเซโลอีกทีนึงครับยังไงเปิดเออเหรอปืนที่เราต้องสวนเห็นตัวบอลครับเห็นตัวบอลแล้วโอ้โหงามไส้มันไม่วิ่งทีเลยโอ้โหแต่ผมดันแบบดันหมดแล้วอะตายอะโอ้โหอื้อหือส่งครับส่งส่งกัน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 ไปไปดีวะโอ้ยมันหมดแล้วโอ้ไม่อ๋อไม่มีตัวขึ้นด้วยโอ้โหแย่ทีนึงครับเออของเราเขายืนตำแหน่งดีมากหลุดแล้วสวยแล้วกูส่งไหมส่งไหมผมว่าส่งนะผมว่าส่งนะผมว่าส่งนะส่งนะหลอกไม่ได้ยืนแน่นมากยืนยืนแบบคนแน่นเออเราใช้แผนแบบว่าบี้สูงแล้วก็มันโอกาสที่จะหลุดเยอะเพื่อที่แบบเราจะได้โอกาสทำประตูเยอะแต่ว่าเราก็กลับมาโดนอ่า
เจนสันดิกเลยครับโอ้หยิบขากันเองด้วยนะเมื่อกี้ผมอุตส่าห์หลอกล่อได้จิตวิทยาด้วยนะโอ้เขาไม่หลงอ่ะไม่หลงโอ้โหคือข้างหลังนี่เป็นยืนแน่นมากโอ้โหเป็นตำแหน่งการยืนที่ผมยอมรับเลยว่ายืนค้นแน่นส่งยากมากโอ้สร้างเราจะได้ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วเด็กแกเนี่ยเนี่ยเอาหือเราบี้โอเคครับผมโอ้โหหมดเวลาถือว่าคุณตูนนี่สุดยอดมากเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณตูนกันครับโอ้โหคุณตูนโคตรมันครับผมสนุกจริงครับพี่ก๊อฟสุดยอดคือบอกจากใจนะครับเล่นกับคุณตุนอ่ะโคตรแน่นครับของคุณตุนแน่นมากใจเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะคุณตุนผมขอแก้ตัวได้ป่ะผมขอแก้ตัวหน่อยได้ครับผมยินดีมากครับผมโอเคใครอยากดูแมตช์แก้ตัวผมกับคุณตุนนะครับผมไปที่ช่องแอมโฮโลฉันกวงได้เลยนะคือไปดูเลยวันนี้เดี๋ยวแมตช์แก้ตัวผมจะไปลงคลิปที่นั่นนะครับผมสุดท้ายแล้วได้เลยครับผมบอกเลยขอบคุณคุณตุลมากๆครับผมขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณสำหรับโอกาสที่มากเลยฝากเพื่อนผมด้วยนะฝากไปกดไลค์ไปแชร์กด Subscribe ช่อง M Hollow ฉันได้ครับแล้วก็ใครที่ผมบอกเลยว่าใครที่เล่น FIFA 22นะไปดูเทคนิคดีๆในช่องของเขาได้เลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยเพราะผมก็ใช้เหมือนกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้นี่เป็นอะไรที่มันมากๆนะครับครับผมขอบคุณมากครับเจอกันในคลิปครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ